มีคนบอกว่าแมนยูโง่หรือเปล่าซื้อแม็กควายราคา80ล้านน้องนับมึงต้องมาหลอกด่าพวกกูหรอกนะครับนะกูจะบอกให้มึงฟังนะกูจะบอกให้มึงฟังนะแมนซีไม่ซื้อหรอกเขาทีมกูมีตังค์อ่ะมีอะไรปะล่ะอิจฉาหรือเปล่าอิจฉาเหรอนะนะเอางี้โง่ไม่โง่ไม่รู้ครับนะฮะอาจจะโง่ก็ได้อาจจะไม่โง่ก็ได้แต่ที่แน่คือมึงก็รอดูฟอร์มกันละกันให้ผลงานมันตัดสินนะครับนะสรุปแล้วเนี่ยนะครับแม็กควายเนี่ยจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานของเขาให้ผลงานเป็นตัวบอกไม่มีใครบอกได้หรอกครับมาถามผมก็ตอบไม่ได้แต่ผลงานมันจะบอกแต่ถ้าถามผมว่ามึงขี้ช้าไหมอันนี้ใช่ครับมึงขี้ช้าแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเตะทีมกูมึงมาเป็นเดือดร้อนเลยพวกกูมาเป็นเดือดร้อนอะไรเอาใจเปล่ามาเป็นเดือดร้อนอะไรกูไม่ได้เอาตังเงินลิเวอร์พูลพวกมึงมาซื้อนี่มันตังเงินของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมกูเข้าใจเปล่าอิดเหรออิดเสริมดาวรุ่งอ่ะไม่มีตังเสริมกับเขานะก็อยู่เฉยๆนะครับผมเนี่ยต้องให้เข้าโหมดเกียร์นี่แล้วอ่ะผมไม่อยากเกียร์เลยนะแต่เนี่ยมันชอบมีพวกอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยนะครับนะได้ข่าวไงไออดิสันแฮมเบอร์เกอร์อะไรมึงเก็บไปมั้ยเหรอรอพวกกูแชมป์ย่าสวยย่าสวยเป็นไงแล้วกำตามสนองไม่เลยกำตามสนองไม่เลยนะกำตามหนองไงวะรอเราย่าสวยย่าสวยมึงมาดูพวกกูนี่มาดูงานนี่ทำไงให้มันย่าสวยย่าดีไม่งั้นเดี๋ยวลื่นแล้วเนี่ยเป็นไง2เดือนได้ข่าวเจ็บ2เดือนมั้ยฮะไอแฮมเบอร์เกอร์มึงอ่ะฮะฮะแล้วขาวเจ็บ2เดือนมั้ยฮะแฮมเบอร์เกอร์มึงอ่ะเนี่ยดูแลย่าไม่ดีเนี่ยดูดิพี่เจิดลื่นแชมป์อ่ะไม่เข็ดไงเนี่ยฮะไอแฮมเบอร์เกอร์เจ็บอีกคนละ2เดือนนะนะครับผมนะแม่นะโอเคนะครับสงสัยอีทีมเราตังค์เยอะใช่ไม่ต้องอิดหรอกและอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยฮะราคาแม็กควายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าแมนยูซื้อ80ล้านเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งเลยคือราคาจริงๆแม็กควายมัน60ล้านนี่แหละถ้าจริงแล้วราคาแมนยูโดนโกงอ่ะ10ล้านราคานักเตะอังกฤษอีก10ล้านอ่ะ80ล้านนะครับผมมันก็ต้องราคานั้นอยู่แล้วถ้าแมนยูซื้อนะครับแต่ที่ง่ายคือเลยไหมฮะมันเป็นนักเตะทีมกูแล้วทีมกูมีตังค์อ่ะตังค์มันเหลือไม่รู้ว่าไปทำอะไรอ่ะไปเผาเล่นก็อะไรอยู่นะลูกนี้แม่งซื้อแม็กควายสัก100ล้านดีกว่ามั้งแม่งรวยว่ะจ่ายเงินฟาดเล่นๆนะครับผมคนมันรวยอ่ะเอามันรวยมีตังค์อ่ะมีตังค์อ่ะคนมีตังค์อ่ะมีอะไรไหมนะผมอีดะนะแม่สุดยอดเลยครับจานเบนะครับผมนะแม่ช่องให้เข้าหมดเกียนทุกทีเลยไอ้พวกเนี้ยนะครับผมเงาคาริอุสมิโอเล่หลอกหลอนเลยครับสาย5มาอีกแล้วนะนะเนี่ยดูแลย่าไม่ดีเป็นไงรีบปืนรีบปืนนะไปนั่นน่ะ2เดือนนะครับผมนะแม่มึงดูแลหญ้าให้มันลื่นได้ไงวะนะจะมาล้อพวกกูแชมป์หญ้าสวยพวกมึงก็แชมป์หญ้าลื่นนะวะนะครับผมอะไรเนี่ยรอชมฟอร์มแม็กควายคืนนี้ครับจัดไปนะครับผมนะสุดยอดหญ้าหาหักไปเลยครับฉะนั้นเนี่ยมึงต้องมาเรียนรู้พวกกูนะแชมป์หญ้าสวยเนี่ยนะจะได้ไม่ลงไม่ลื่นนะครับผมทำไงเป็ดก็ไม่มีทางเลยแมนยูอันนี้มันเรื่องของตายนะครับทำไงถามว่าเรื่องความรวยเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ทางเลยแมนยูอยู่แล้วครับนะอันนี้เรื่องจริงนะครับผมระดับแมนยูราคาแล้วไม่จำครับจานถูกต้องครับผมยังปั่นนะตามนั้นนะบอกแล้วอย่าเกียนมาเนี่ยกูเกียนกลับไม่โกงฮะเวลาเกียนกลับเนี่ยโคตรเกียนด้วยนะบอกไว้เลยนะมึงเกียนผิดที่แล้วจะบอกให้นะครับผมนะอย่าเป็นเด็กขี้ฉาให้เราอ่ะอีฉาตลอดเลยอ่ะนะแม็กควายมาดิ้นทั้งเล้าเลยเหรอเป็นไรสั่นเหรอกลัวอะไรเปล่าอีด๋าอีด๋ามันก็อยากได้ขาจาเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อ น้องจุฑารัตน์นะแม่นะแม่อะไรเนี่ยอลิซอนมีเจอหลาเป็นไอดอลเอ้ยนะครับผมนะต้องให้เกียนอยู่เรื่อยพวกเนี้ยนะครับดูแลย่ายังไงให้มันลื่นวะนั่นน่ะเด็กมึงดูแลย่ากันยังไงฮะดีซ้อนมันลื่นเหมือนพี่เจิดวะเจ็บไป2เดือนเลยฮะเหมือนกำตามสนองไงนะไอ้พวกนี้นะผมนะจะว่าสงสารก็สงสารนะแต่มันก็เนี่ยมีพวกอย่างเงี้ยโผล่มาเนี่ยบางทีก็นะคือมีตังค์จะทำอะไรก็ได้ไปไม่มีตังค์ไปไกลถูกต้องครับนะนะไปไกลนี่เหม็นสาบวะไปดิไอ้พวกไม่มีตังค์
เหม็นสาบว่ะแมนยูเป็นทีมคนรวยรู้จักเปล่าใช้เงินยังไงได้จะโยนทิ้งลงแม่น้ำก็ยังได้เลยนะเออเหม็นสาบเป็ดว่ะแม่งอิจฉาวะเหม็นไปเออต้องเกลียนอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยแม่งเฮ้ยดูแลย่าไม่ดีลงไปสาย8วิเองไงเออนะแม่แม็กควายใส่เบอร์อะไรครับน่าจะเบอร์5ครับผมนะน้องบาสนะครับเบอร์5นะครับอืมเกียนกลับต้องตั้งรับให้ได้นะเอ้ยแน่นอนครับต้องกระทาเทพใช่มั้ยเออนะเกียนมาเนี่ยเวลากูเกียนกลับไปมึงตั้งรับให้อยู่นะเออไม่งั้นเดี๋ยวปิวโอ้โหจามีแม่งใส่ยับเลยเออนะครับผมนะซ้ำเป็นจ่าฝูงขึ้นเดียวแมนซีแซงแล้วนะครับไม่งั้นนะโมขี้แตกขี้แตนครับเอาง่ายนะวันที่ริพุนเขาชนะ 4-1 เนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าเขาก็โมกันเป็นเรื่องปกติแล้วนะแต่พอถ้าสมมติว่าแมนซีเนี่ยไม่สามารถที่ชนะเกิน3ลูกได้เนี่ยผมบอกเลยจะโมคูณ2ในวันต่อมาครับแต่เผอิญแมนซีแม่งยิงไส้แตกนะครับ 5-0 เงียบกิ๊บหมางหยองหมางหงองเลยเงี้ยไปหมางงงไงนะครับผมมาเที่ยวใส่เบอร์เก่งเขาแล้วใช่ครับน้องน้อยนะครับผมนะเออนะฉะนั้นก็ฝากนิดนึงนะไปดูแลย่ามันดีๆหน่อยนะไอแฮมเบอร์เกอร์อะไรมันลื่นไปแล้ว2เดือนน่ะนะเออเดี๋ยวมีใครไปลงไปลื่นอะไรอีกนะครับผมอืมนะครับนะโอเคครับเราคุยกันมาที่ผอมควรแล้วนะก็หอมปากหอมคอกลายว่ามีช่วงแถมช่วงเกียนช่วงไทยให้เป็นกระใสไปแล้วกันเนาะนิดนึงนะผมนะก็ก่อนจะไปครับฝากแชร์โรทีนะฮะล้วนๆเลยล้วนๆเลยนะจะได้ถึงแฟนอีกนิดนึงครับจะได้เข้ารีเฟรชให้เห็นกันเยอะๆนะครับนะใครที่เข้ามาฟังไม่ทันจะได้เจอจากที่เราแชร์ด้วยผมนะก่อนจะไปครับก็อย่าลืมไปกดติดตามไว้ติดตามไว้นะครับนะจะแจ้งเตือนตอนที่ผมไลฟ์แล้วก็ใน YouTube กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับใน YouTube จามีสัตว์แดงนะจะได้ตัดคลิปลงให้นะครับคลิปสั้นนะเดี๋ยวผมตัดลงให้เลยเนี่ยนะในช่วงวิเคราะห์เนี่ยอย่าตัดให้นะอ่ะผมขอตัวไปก่อนแล้วกันฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ